4 3 2 1แพทย์ไฟสเตปเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลเลยนะฮะเป็นกระบวนการแรกเลยว่าเป็น G-Path 5 Step ครับของโรงเรียนมาตรฐานสากลเห็นไหมฮะที่ G-Path 5 Step อ่ะมันเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเป็นกระบวนการที่เอาไปเรียนรู้ถ้าเราเข้าใจจากวิชาศิลปะนะถ้าผมเก่งศิลปะผมเรียนศิลปะผ่านกระบวนการ G-Path 5 Stepผมสามารถสร้างงานศิลปะได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะผมได้ผลงานเป็นผลที่ปรากฏเกิดจากกระบวนการ G-Path 5 Step และถ้าทำงานชิ้นต่อไปผมก็ใช้กระบวนการเดิมอีกในการสร้างสรรค์งานแต่ในที่สุดกระบวนการ G-Path 5 Step กลายเป็นความรู้ขั้นสูงสุดที่ไม่ติดกับเนื้อแล้วเอาไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนคณิตศาสตร์ก็ได้เรียนทุกศาสตร์ได้หมดเลยครับนอกจากไปเรียนทุกศาสตร์ได้แล้วยังไปประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพเลยเห็นไหมฮะไปพัฒนาproduct ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยกระบวนการนี้หมดเลยได้อย่างยั่งยืนครับครับไอ้นี่คือวันนี้เราจะเห็นเลยว่าทั้งครูผู้บริหารนักเรียนนะที่ในทุกภาคส่วนในประเทศไทยทุกคนก็มีความคิดแบบเดียวกันหวังแบบเดียวกันนะฮะว่าอยากจะพัฒนาเด็กให้มันเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้องเราเลยได้นำทุกๆภาคส่วนเนี่ยเชิญทุกแห่งเนี่ยเอาผลงานที่ปรากฏแล้วสำเร็จแล้วเอามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะก็เหมือนกับเป็นการเอาถือว่าเป็นการประกวดแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำใจให้กับนักเรียนให้กับครูนะเป็นความภาคภูมิใจในวันนี้และเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจว่าผลที่เห็นในวันนี้ทั้งหมดนี่แหละถึงจะเรียกว่าความรู้ที่เด็กได้จริงๆแต่ถ้าเด็กเรียนแล้วไม่สิ่งมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏไม่ใช่ความรู้ครับนะฮะเป็นการจำข้อมูลระยะสั้นนะซึ่งตรงนี้น่ากลัวมากถ้าเราฝึกให้เด็กจำข้อมูลระยะสั้นอยู่18ปีอยู่ในสถานศึกษาจบออกมาแล้วเด็กจำอะไรไม่ได้เลยมันจะมีผลปรากฏของความจำเป็นระยะต่อปีที่เราวัดก็คือคะแนนเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรต่อผู้เรียนเลยต้องช่วยกันนะให้ทุกฝ่ายเปลี่ยนแปลงวิธีการอยู่โรงเรียนราชินีบนค่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศค่ะผสมสารสกัดลดฝุ่นมลพิษ PM 2.5 แล้วก็เชื้อราในรถยนต์ค่ะวันนี้เราได้รางวัลอะไรคะได้รางวัลชนะเลิศค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วก็สนุกที่ได้อธิบายให้ผู้คนเข้าใจว่านวัตกรรมของเราคืออะไรค่ะแล้วก็ทำยังไงบ้างค่ะก็คือเหมือนนวัตกรรมของหนูนะคะจะมีอยู่2รุ่นค่ะรุ่นแรกนะคะมันจะหนูทำขึ้นมาเพื่อเป็นโมเดลค่ะเพื่อทดสอบว่ามันเนี่ยใช้งานได้จริงหรือไม่ค่ะแล้วอุปกรณ์นะคะก็จะมีแผ่นกรองสามประเภทค่ะซึ่งแต่ละประเภทนะคะก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะแผ่นกรองชั้นแรกนะคะ pre-filter ค่ะแผ่นกรองนี้นะคะเอาไว้กรองฝุ่นที่หยาบและใหญ่ค่ะแผ่นกรองที่2ค่ะ HEPA filter ค่ะซึ่งแผ่นกรองนี้นะคะอยู่ใน mask ของเราค่ะซึ่งแผ่นกรองนี้นะคะเอาไว้กรองพวกฝุ่นที่มีขนาดที่เล็กแล้วก็ละเอียดค่ะและแผ่นกรองนี้นะคะเราจะหยอดสารสกัดใบชะพลูลงบนแผ่นกรองแผ่นนี้ด้วยค่ะแผ่นที่3 carbon filter ค่ะแผ่นกรองนี้นะคะเอาไว้กรองกลิ่นแล้วก็ควันค่ะแต่ข้อเสียของนวัตกรรมรุ่นแรกนะคะคือมันตั้งไม่ได้แล้วก็มันไม่ค่อยแข็งแรงทนทานแถมยังใช้ในระยะที่สั้นได้อีกมันใช้ในระยะที่
ที่สั้นค่ะหนูเลยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นนวัตกรรมรุ่นที่2ค่ะซึ่งหนูเปลี่ยนภาชนะพลาสติกให้มีความแข็งแรงทนทานขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัวพัดลมให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใช้ในระยะที่ยาวนานค่ะได้ประสบการณ์ค่ะที่ได้มาที่นี่ค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าที่นี่ค่ะเขาเหมือนทำให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่านวัตกรรมของคนอื่นเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วหนูนะคะจะได้เอาไปสืบเอาไปต่อยอดได้ค่ะถ้าเป็นในรูปแบบของ active learning สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนการลงมือปฏิบัติเนี่ยจะสำคัญที่สุดเนื่องจากจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าประสบการณ์กระบวนการคิดที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงความยั่งยืนของความรู้เนี่ยจะมากกว่าดังนั้นการปฏิบัติแบบ active learning ก็คือนักเรียนได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะและผลเนี่ยจะเกิดกับนักเรียนโดยตรงเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบไปก็คือหนึ่งเขาได้ประสบการณ์เขาได้ประสบการณ์ที่สำคัญในการลงมือปฏิบัติและลงมือทำแล้วเขาก็สามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงในอนาคตของเขาเมื่อกี้ที่เขาพูดเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาได้